เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อมาเรามาดูหัวข้อ 1.2 โครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างแรกที่เราควรจะทำความเข้าใจก็คือเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก่อนว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะเกิดเมื่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือที่เรียกว่า sexual reproduction ซึ่งในกระบวนการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยสิ่งที่ใช้ก็คือเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมมีตซึ่งในแกมมีตภายในของแกมมีตเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมทำให้เมื่อสิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเนี่ยจะทำให้เกิดการถ่ายทอดสารพันธุกรรมก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองทีนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของโครโมโซมโครโมโซมเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนื้อหาของโครโมโซมก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีเป็นสปีชีส์เดียวกันเนี่ยจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันสิ่งมีชีวิตอีชี่เดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันโดยในเซลล์ร่างกายเนี่ยโครโมโซมจะเป็น 2N เซลล์ร่างกายภาษาอังกฤษคือ somatic cell นะครับทีนี้เรื่องของ 2N บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอะไรคือ 2N 2N เนี่ยอย่างแรกถ้าเราจะเข้ามันจะมี 2N กับ N อะไรพวก N กับ 2N เนี่ยคืออะไรถ้าน้องคนไหนเข้าใจแล้วก็ฟังทบทวนไปนะครับที่จะอธิบายก็คือเรื่องเพื่อที่จะเข้าใจว่าอะไรคือ 2N หรือ N เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้จักอย่างแรกก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของโฮโมโลกัสโครโมโซมโฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยคือกลุ่มโครโมโซมที่มีความยาวตำแหน่ง
คีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเหมือนกันก็คืออย่างเช่นเรามีโครโมโซมอันนี้แท่งหนึ่งกับโครโมโซมอันนี้ถ้าเราจะดูว่าสองอันนี้เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันไหมเนี่ยอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือความยาวอันนี้ความยาวก็เท่ากันส่วนตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเหมือนกันเนี่ยคืออะไรก็คือถ้าสมมติว่าเดี๋ยววาดใหม่ให้ใหญ่ขึ้นตำแหน่งยีนที่คุมลักษณะเดียวกันเหมือนกันก็คือถ้าสมมติว่าด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้คุมสีผิวถ้าด้านขวาจะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมของด้านซ้ายแสดงว่ายีนที่ควบคุมสีผิวของโครโมโซมด้านขวาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตำแหน่งนี้เหมือนกันซึ่งโดยปกติแล้วในโจทย์เนี่ยเขาจะใช้แถบสีเป็นตัวแทนในการบ่งบอกฟังก์ชันของยีนอย่างเช่นสมมุติว่าโครโมโซมอันนี้ย้อมสีได้เป็นแบบนี้แต่โครโมโซมอันฝั่งนี้ย้อมสีได้เป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันแต่ว่าถ้ามีอีกอันนึงที่มีการย้อมสีตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมก็คือต้องมีขนาดเท่ากันตำแหน่งของเส้นโตเมียตรงกันแล้วก็ยีนที่คุมลักษณะเดียวกันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี่ก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมเพิ่มตำแหน่งเซนโตเมียเซนโตเมียก็คือตรงนี้นะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าอะไรคือโฮโมโลกัสโครโมโซมแล้วก็กลับมาดูเรื่องของอะไรคือ N2N ก็คืออย่างเช่นถ้าสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยมีโครโมโซมอยู่ในเซลล์เป็นแบบนี้จะเห็นว่าจากอันนี้เนี่ยไม่มีโครโมโซมที่เป็นคู่โฮโมโลกัสกันโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตอันนี้เนี่ยก็จะเป็น N เท่ากับ2แต่ว่าถ้ามีสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่เซลล์เป็นแบบนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมและนี้ก็เป็นคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมทั้งหมดมี4แท่งอันนี้จะเป็น 2N เท่ากับ4 4เนี่ยคือจำนวนแท่งโครโมโซมขออนุญาตย่อนะครับส่วน 2N เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่ามีโฮโมโลกัสโครโมโซมเป็นคู่เป็น1คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมี2แท่งทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะโครโมโซมมีทั้งหมด6แท่งโฮโมโลกัสโครโมโซมอยู่กันเป็นกลุ่ม3อันคือ3อันนี้เป็นโครโมโลกัสกันแล้วก็3อันนี้เป็นโฮโมโลกัสกันดังนั้นเซลล์อันนี้จึงเขียนได้เป็น 3N เท่ากับ6อันนี้ก็คือเรื่องของ N 2N อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องพูดไอ้พวก 2N N อะไรเนี่ยจะใช้ในการสอนเรื่องการแบ่งเซลล์ต่อไปทีนี้ก็มาดูโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมในร่างกายในเซลล์ร่างกายเท่ากันก็คืออย่างเช่นคน Diploid number คืออะไร Diploid คือ2ก็คืออันนี้เป็นเซลล์ T
ที่มีโครโมโซม 2N ก็คือเซลล์ร่างกายส่วนแฮปลอยด์ก็คือเซลล์ที่มีชุดโครโมโซมชุดเดียวหรือ 1N ก็คือเซลล์สืบพันธุ์ทีนี้เราก็มาดูว่าคนเนี่ยโครโมโซมเป็น46ก็คือเซลล์ร่างกายของทุกเซลล์ของมนุษย์เนี่ยจะมีโครโมโซม46แท่งโดยจะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกัน2ชุดแล้วก็ดูสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นต่อไปก็จะเห็นว่ายุงมีเซลล์ร่างกายมีโครโมโซม 2N เท่ากับ6แมว 2N เท่ากับ38แล้วก็ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยจะมีจำนวนทั้งโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกายซึ่งอันนี้จะเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งเพราะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสามารถสังเกตได้จากตารางแสดงจำนวนโครโมโซมเนี่ยก็คือ จำนวนของโครโมโซมเนี่ยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับระดับการวิวัฒนาการจะเห็นว่าถึงมนุษย์จะมีวิวัฒนาการมากกว่าชิมแปนซีแต่ว่าโครโมโซมของมนุษย์เนี่ยก็ยังน้อยกว่าหรือว่าอย่างสุนัขเนี่ยมีโครโมโซม78ในขณะที่คนเนี่ยมีโครโมโซม46ดังนั้นสิ่งที่สำคัญและโจทย์มักหลอกก็คือจำนวนโครโมโซมเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือไม่แปรผันตามความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการก็คือโครโมโซมจำนวนมากไม่จำเป็นว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องมีความก้าวหน้ามากกว่าก็คืออย่างที่เห็นว่าสุนัขเนี่ยมีโครโมโซมมากกว่ามนุษย์เราแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าสุนัขเนี่ยมีวิวัฒนาการสูงกว่าเรานี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้จากตารางนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูโครโมโซมของมนุษย์โครโมโซมของมนุษย์เนี่ยในเซลล์ร่างกายจะมีโครโมโซม46แท่งโดยถ้าเป็นผู้หญิงโครโมโซมคู่ที่23จะเป็น XX แต่ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY ส่วนที่เหลือเนี่ยจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะมี23คู่เหมือน22คู่เหมือนกันที่เป็นโครโมโซมร่างกายโครโมโซมที่เหมือนกันทั้งหญิงและชายที่หมายเขาว่าเหมือนกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกตำแหน่งจะมียีนเหมือนกันแต่สิ่งที่บอกว่าเหมือนกันเนี่ยก็คือจะมีคู่โฮโมโลกัสนี่คือ1คู่โฮโมโลกัส2 3 4แต่คู่ที่23เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายจะไม่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมโดยเราเรียก XY หรือ X ว่าเป็นเซ็กซ์โครโมโซมสรุปที่เก่าถึงมาทั้งหมดเมื่อกี้นะครับเผื่อน้องคนไหนหลุดไปตรงไหนท
ที่เราสอนมาแล้วก็คือเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะเกิดเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะว่าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะมีเซลล์สืบพันธุ์ซึ่งภายในเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีสารพันธุกรรมทำให้เกิดการถ่ายทอดสารพันธุกรรมไปได้ทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วเนี่ยว่าการถ่ายทอดทางลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเราก็มาดูเรื่องของโครโมโซมซึ่งโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันก็คือดังที่เห็นในตารางนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย46แท่งยุงทุกตัวก็จะมีโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย6แท่งทีนี้ก็มีเรื่องของ 2N กับ N ว่า 2N กับ N เนี่ยคืออะไรก็คือ 2N กับ N เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงโฮโมโลกัสโครโมโซมถ้าโดยโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยคือกลุ่มโครโมโซมที่มีความยาวตำแหน่งยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วก็เซนโตเมียอยู่ตำแหน่งเดียวกันก็คือถ้ามีโครโมโซม3แท่งนี้แท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันอย่างที่เห็นว่าขนาดมันเท่ากันที่มันดูที่ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นเพราะว่าเราวาดรูปไม่ดีแต่ว่าอันนี้ให้ดูเป็นเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันแล้วก็ยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันอยู่ตำแหน่งเดียวกันส่วนอันนี้ถึงขนาดจะเท่ากันแต่ว่ายีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันเนี่ยไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันก็เลยไม่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันซึ่งถ้ามีโฮโมโลกัสโครโมโซมกลุ่มละ2อ่ะกลุ่ม2แท่งเราจะสามารถเขียนแสดงจำนวนโครโมโซมได้เป็น 2N เท่ากับ4 4คือจำนวนแท่งโครโมโซมเนี่ยมี1 2 3 4แท่งส่วน 2N เนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยมีกันเป็นคู่ส่วนอันนี้มีโครโมโซม2แท่งแต่ว่าไม่มีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมจึงเป็น N เท่ากับ2และพอเป็นแบบนี้มีโครโมโซม6แท่งซึ่งมี3แท่งเหมือนกัน3แท่งเหมือนกันเป็นกลุ่มๆคือจะเห็น 3N เท่ากับ6แล้วก็มาดูโครโมโซมของมนุษย์ว่าโครโมโซมมนุษย์เนี่ยมี46แท่งซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยจะต่างกันในคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะไม่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมโครโมโซมจะเป็น XY ถ้าเป็นผู้หญิงจะเป็น XX จะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมส่วนอีก22คู่ที่เหลือเนี่ยจะเป็นคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมกันไม่ว่าทั้งชายหรือหญิงนั่นเองนี้ก็คือเรื่องของโครโมโซมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมทีนี้พอเรารู้แล้วว่าโครโมโซมเนี่ยโฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรถ่ายทอดทางพันธุกรรมเมื่อกี้ก็เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศทีนี้เราก็มาดูสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการแบ่งเซลล์เรื่องของการแบ่งเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้เพราะว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมีทั้งการแบ่งเซลล์ในการสร้างเซลล์ร่างกายเพื่อเกิดการเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์แบบเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ในการสืบพันธุ์เพื่อสร้างลูกหลานต่อๆไปและการแบ่งเซลล์เนี่ยก็เป็นพื้นฐานของเกือบทุกเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดลูกหรือว่าการแบ่งตัวของแบคทีเรียพวกนี้หรือว่าถ้าเราเรียนเรื่องพืชต่อไปเนี่ยการแบ่งเซลล์ก็จะเป็นความรู้ที่ควรจะมีเพราะว่าเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตเลยนะครับเรื่องการแบ่งเซลล์ดังนั้นเราก็มาดูกันว่าอย่างแรกเลยก็คือการแบ่งเซลล์คืออะไรการแบ่งเซลล์คือกระบวนการที่เซลล์ตั้งต้นparent cell แบ่งตัวเป็น cell ลูกที่มีจำนวนมากขึ้นคือ2หรือมากกว่าการแบ่งเซลล์ไม่จำเป็นต้องได้2เซลล์การแบ่งเซลล์สามารถเกิด4เซลล์ได้เช่นกันนะครับทีนี้
ทำไปทำไมเหตุผลก็เป็นเพราะว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตหรือแบ่งเซลล์เพื่อทดแทนเซลล์ที่อายุมากทำงานผิดพลาดหรือเซลล์ที่ตายอีกกรณีหนึ่งที่แบ่งเซลล์ก็เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์หรือแกมมีตนั่นเองแล้วอย่างของมนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีเซลล์มากถึง37ล้านล้านเซลล์ซึ่งทุกๆวันเนี่ย50ล้านเซลล์เนี่ยจะตายไปถ้าไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มเนี่ยร่างกายของเราก็จะไม่เหลือเซลล์เหลือเลยดังนั้นการแบ่งเซลล์เนี่ยจึงช่วยให้สิ่งมีชีวิตยังคงดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้แล้วแบ่งเซลล์เมื่อไหร่ล่ะการแบ่งเซลล์เนี่ยแต่ละเซลล์จะแตกต่างกันไปคือแล้วแต่ชนิดของเซลล์บางชนิดเนี่ยก็แบ่งทุกวันบางชนิดก็นานๆแบ่งทีและบางชนิดเนี่ยก็ไม่แบ่งเลยซึ่งเซลล์บางชนิดที่ไม่เกิดการแบ่งเซลล์เลยเนี่ยก็เช่นเลนตาเรติน่าสมองปอดไตพวกนี้เนี่ยเซลล์ของมันจะไม่แบ่งเซลล์แล้วนะครับทีนี้ส่วนสำคัญก็คือแบ่งอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์อีกเช่นกันซึ่งการแบ่งเซลล์ก็จะมี2แบบก็คือไมโตซิสกับไมโอซิสซึ่งอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่น้องจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเนี่ยเป็นยังไงทั้งสองอย่างแตกต่างกันยังไงแล้วก็แต่ละชนิดเนี่ยพบกันที่ไหนนี่เป็นสิ่งสำคัญในบทนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ